ขณะนี้เวลา 18:30 น.เป็นเวลาที่คณะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาประจำสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจะได้เริ่มการไหว้พระธรรมสวดมนต์ร่วมกันในภาคเย็นอาราธนาพระสงฆ์เจริญพรเรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกคนทุกท่านได้น้อมประคองอัญชลีเปิดหนังสือคู่มือไหว้พระไปหน้าที่10บทธรรมวัดเย็นพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันกราบกราบกราบโยโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธสวะคะโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการิหิยะทะระหังรูปิเตหิอภิปุชยามะสาธุโนพันติภะคะวะสุจิราปาริณิพุตโตปิปาทิมาชนะตานุกัมปะมานะสาอิเมสักการิทุคตาปันนาการะโพติปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายาสุขายาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันทธานิมยังตังภะคะวันตังวาจายะอภิคายิตงปุพพาคณมการันจิวะพุทธานุสตินยัญจะกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปะนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโทอภุคะโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตรุปุริสธรรมมะสารทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติหันธมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสพุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตสุทธาภิยานาการุณาหิสมาคตโตโพธิสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรวันธามหังตามรนังสิรสะ
พุทโธโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังปาทะมานุสติเถนังบันทามิตังสิรินังพุทธัสสะสัมมิทัสโสวะพุทโธมิสัมมิกิสโรพุทโธโทคัสสะคัตตาจวิทัตตาจหิตัสมิพุทธัสสังนิยติมิสรีรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิพุทธัสเสวสุโพธิตังนัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัฏฐายังสาธุสาสนิพุทธังมิวันทะมานีนะยังปุญญังปสุตตังอิทธะสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะเสกายเณวาจายวจีตสวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตวจัยหันตังกาลันตาริสังวริตุงวะพุทธิหันธมยังธรรมานุสตินะยังกะโรมะเสสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิตีหันธมยังธรรมาภิกขิติงกะโรมะเสโสวาคาตะตาทิคุณโยขาวเสนาสายโยโยมหาคาปากาปริยัติวิโมคะภิกขุธัมโมกุโลกัปตะนาตถทาริทาริวันธามหังตามหารังวรธัมมิตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังทุติยานุสติธัมมวันทามิตังสิรินังธัมมาสหัสสัมมิทาโสวาธัมโมมิสัมมิกิสโรธัมโมทุกขัสสะคัตตาจะวิทัตตาจะหิตัสมิธัมมาสังนิยติมิสรีรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสารนังอันยังธัมโมเมสารนังวรังอิเตนะสัจวัตชินวัฏฐายังสาธุสาสนิธัมมังมิวันทะมานีนะยังปุญญังปสุตตังอิทะสัพพิปิอันตรายามิมาหิสุงตาสติชะเสกายเณวาจายวจีตสวาธัมมิกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตวัจจัยหันตังกาลันตริสังวริตุงวะธัมมิ
หันธมยังสังขานุสตินะยังกะรูมะสีสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาปุคะลาอิสาภาคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลีการณิโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกัสสะติหันธมยังสังฆาภิกขิติงกะรูมะเสสาธัมมะโชสุปาติปาติคุณาภิยุตโตภิโทอริยปุคารสังฆาเสโทสีลาธิธรรมปาวราสัยกายจิตโตวันธมหังตามหยานคณังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตมังตาติยานุสติธานังบันธามิตังสิรินังสังฆาสหัสสมิทาโสวะสังโฆมิสมิกิสารโหสังโฆทุกขาสะขาตาจาวิทาตาจาหิตาสมิสังฆาสังนิยาติมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิมิสารนังอันยังสังโฆมิสารนังวรังอิเตนะสัจวัตชินวัฏฐายังสาธุสาสนิสังฆังมิวันทมานินะยังปุญญังปาสุตังอิทะสัพพิภิอันตรายามิมาหิสุงตัสติชะสะกายนะวาจายวะจิตสวาสังเขคุกรรมังปกตังไมยายังสังโฆปฏิคันหะตวัจยันตังกาลันตารีสังวริตุงบะสังเขหันธมยังอติตาปัจเจเวคณะปาทังภะนามะเสอาชะมายาปัจเจเวคิตาวายังจิวรังปริพุตตังตังยาวะเทวาสีตาสะปฏิคาตายาอุณหาสะปฏิคาตายาดังสมกัสวะตาตาปัสสิริงสะพาสัมผัสนังปฏิคาตายายาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาทนัตถังอาชะมายาปัจเจเวคิตาวายโยปินดาปะโตปาริพุตโตโสเนวะทวายานัมทายานัมหันดานายานาวิภูสนายายาวะเทวาอิมาสกายาสาธิติยายาปานายาวิหิงพรหมจริยานุคหายาอิติปุรานันจวิทนังปฏิหังมีนวันจวิทนังนอุปาทิสามี
ยาตาราจะมีภวิสติอนวัชตาจะพาสุยหารูจาติอาชมายาปัจวิคิตวายังเสสนังปริพุตังตังยาวะเทวะสิตาสะปฏิคาตายาอุณหาสะปฏิคาตายาดังสมะกาสวะตาตาปัสยริงสะพัดภาสนังปฏิคาตายายาวะเทวะโอตุปาริสยาวินโอทานังปฏิสัลลานารามทังอาชามายาปัจเวคิตวายุคิลานปัจยาพิสัชาปริคารุปริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนานังวยาที่กานังวิทานานังปฏิคาตายาอาภยาปัจจปรมตายาติหันธมยังอุทิสนาทิธานคาทะโยพนามสีอิมินาปุญญากัมมินาอุปัชฌายาคุณุตตราอาจาริโยปาการาจามาตาปิตาจยาตากาจันทิมาราชาคุณหวันตานราปิจาพระมหามาราชาอินทาจาโลกาปาราชาเทวตายาโมมิตามนุษย์จามัชตาวิริกาปิจาสัพพิสัตตาสุขิหนตุปุญญานิปากตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิปังปะปิทาโวมตังอิมินาปุญญากัมมินาอิมินาอุทิเสนาจาคิปาหังสุรภิเจวะตันหุปาทานาเชทานังยิสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพานาโตมะมังนาสันตุสัพพทายวะยะถาชาโตภเวภเวโอโชจิตตังสติปัญญาสันเลโควิริยมหินามหาลาระพันโตโนกาสังกาตุนจะวิริสุเมพุทธาทิปวารุณาโทธัมโมนาโทรุตตโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตารุมะมังเทโสตมานุภาเวนามหารุกาสังละพันตุมาหันธมยังสารพันยีนาพุทธมังคาราคาทะโยพนามะสีสัมพุทธโธทิปะทังเสโธนิสิโนเจวะมาชิมิโกนดันโยปุปะภาคิจะอาคะนายเยจักสะปุสาริจะทาคิเนหารติเยโอปาลิจาปาชิมิปิจาอานันโทพยาเพจขวัมปติโมคัลลานโนจะโอตเรอิสานิปิจาระหุโลอิเมโคมังคาลาพุทธส
เพทาปฏิทิตาวันทิตาติจามเหหิสกเรหิจปูชิตาอิติสังอานุภาเวนะสัพพสุทิภวันตุโนจิวมัจจันตานามาสนายังนามาสมาโนรัตนาตายังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอารัตถังตัสานุภาเวนหตันตรายโยหันธมยังทัสสะธรรมสุตตังพระนามสีวิวันนิยมหิอาชูปะคะโตบัดนี้เรามีเพศต่างจากหัดแล้วกิริยาอาการใดๆอันบรรพชิตควรประพฤติเราต้องทำกิริยาอาการนั้นๆปารปฏิพัทธามิชีวิกาความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอันโยมิอากัปโปการณิโยอาการกายวาจาอย่างอื่นที่ต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้กาจีโนโคมิอัตตาสีละโตปวัตติตัวของเราเองตีเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่กาจีโนโคมังอนุวิจวินยูสัพพรหมจารีสีละโตนะอุปวัตติผู้รู้ใครควรแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่สัพเพหิเมปิเหหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจากเป็นต่างๆคือจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังการิสามิกัลยานังวะปาปะกังวะตัสสะทายาโทภวิตสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไปกาธรรมภูตสเมรตินทิวาวิติปตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กาจีโนโคหังสุญญาคาเรอาภิรมหามิเรายินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่อาทีนุโคเมอุตริมนุสธรรมารมาริยานทัศนวิเศโสอาทิคโต
คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่โสหังปัจฉิเมฆาเลสะพรหมจารีหิปุถโธนะมังกุภวิสสามิที่จะทำให้เราไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามภายหลังอิเมโคทัสสะธรรมาธรรมสิบประการนี้แหละปัพพชิเตนะอหันบันพชิอาภินังปัจจเวคิตภาควรพิจารณาเนืองเนืองเถินเปิดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งนะครับหันธมยังทักขินะโมลีธาตุนมการปาทันเจวาวชิรพุทธรูปปาทันจะพระนามเสนะโมพุทธายะนะมามิติโลกะโมลิงโลหะกุเตปาติทิตังชิตังสัพพะโลกเกหิกิติมันตังมโนหะรังอะหังวันธามิสัพพะทังควะหายปุริรัมมิโควิลาลาคาปะปะติสาหิเหมาคูหาคับเพทคีนาโมลิธาตุโยอะหังวันธามิสัพพะทากายนะวาจายะจิตาสาวะวะชิรังนามาปาติมังอิทิติหาริยาการังพุทธรูปังอะหังวันธามิสัพพโสสัทธาโสทีภวันตุมิเปิดหนังสือไปที่หน้า100นะครับหันธมยังสิริมังคารมหาเทราภิทุติคาถาโยพระนามเสสิริธาตามหาเทโรอิริโกสิริมังคะโลมังคะโลปายะเมทวีมังคโลปายะเทสโกคารุธานียะปะโมโคสิสนุสิสนายะโกโลกานุกัมปิเมตตายะสติปัฏฐานทารโกสติมาปะมาโตจาตังนามัสสามิสัพพทาติสิริมังคละสมณะวิสุทธิวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลฐานะครูนำสิทธิรู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลเปิดหนังสือไปที่หน้า24จะเริ่มพระพุทธมนต์บท7ตำนานนะครับตั้งแต่สัมพุทเธเป็นต้นไป
สมันตาจักวาริสุอัตรคชันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชสสุนันตุสัคโมคทังสัคเคกามิจรูเปคิริสิกขรตะเตจันตะริเควิมานิทิเปรัตเตจะคามิตรุวนคะนิอารามวทุมิเขตติภูมิใจยันโตเทวาชาลทัลละวิสเมยักขคันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสะทะโวมิสุนันโตธรรมสวนกาโลอยัมพทันตาธรรมสวนกาโลอยัมพทันตาธรรมสวนกาโลอยัมพทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพพคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารณังคัจฉามิธัมมังสารณังคัจฉามิสังฆังสารณังคัจฉามิชามิทุติยมปิพุทธังสารนังชามิทุติยมปิธัมมังสารนังยมปิสังฆังสารนังคัดชามิตติยมปิพุทธคัดชามิตติยมปิมิตติยัมปิสังฆังสารณังคัจฉามิสัมพุทธะอัตถวิสัญจะทวะทะสัญจะสหัสเกปัญจะสัตสหัสนินามามิสิระสาหังเตสังธรรมมหันจะสังคันจะอัทเรนะนะมามิหังนะมะการะนุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปาทเวอะเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสะตุสัมโพธเทปัญจะปัญญาสัญจะจะตุวิสติสหัสทัสสะตัสหัสสานินามามิสิระสาหังธรรมมันจะสังขันจะอาทะเรนะนามามิหังนามการะนุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสะตุสัมพุทธินะโวตารสติอาทัจจตาริสะสหัสเกวิสติสัตสหัส
นินามามิสิระสาอะหังติสังธัมมันจะสังคัญจะทะเรนันามามิหังนามการะนุภาเวนะหันตวาสัพเพโอปาทาวิอานิกาอันตรายาปิวินาสันตุอาศิสัตโตนะโมอระหะโตสัมมาสัมพุทธสิโนนะโมโอตมะธัมมาสัสวะขะตะเสวะเตนิธานะโมมหาสังคัตสัพพิวิสุทธาสีระเทติโนนะโมโอมาตยารัตทาสารตนาตยัสสะสาธุกังนะโมโอมะกาติตาสะตาสวะทุตยัสสะปินะโมการะปะภาวินะวิคัจฉันตุปัตถวานะโมการะนุภาเวนะสวัตถิโหตุสัพพะทานะโมการะสัตติเชนาวิเทมหิโหมิเตชวาพะหุเทวามนุษย์สาจะมังคลานิอาจินตยุงอากังขมานาโสทานังพรุหิมังคารมุตตมังอาเสวนาจะพะลานังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจะปูเพจะกัตตาปุญญาตาอาตาสัมมาปานิธิจะเอตัมมังคารมุตตมังพาหุสัจจันจะสิบปัญจวินโยจะสุสีขิโตสุภสิตาจยาเหตัมมังคารมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตทารันสสังคโหอนากุลาจกรรมมันตาอิตัมมังคารมุตตมังเทนันจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังคโหอนวัตชานิกรรมมานิอิตัมมังคารมุตตมังอารติวิรติปะปะมาชาปะนาจะสัญญาโมอับปะมาโทจะธรรมมิสุเอตัมมาคารมุตตมังคารวุจะนิวะโตจะสันโตทีจะกาตันยุตากะเลนะธรรมมาสวนังเอตัมมังคารมุตตมังคันติจะโสวาจะสัตตาสัมนานันจะทาสนังกาลินะธรรมสกัดชาเอตัมมังคารมุตตมังตาปูจะพรหมจริยันจะอริยสัตจานทัสสนังนิพพานสัตชิกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตมังพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตังยาสนกัมปติอโศกังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตทิสานิกตวานาสัพพะธรรมปราชิตาสัพพะทัสโสทิงคัดฉันติตันติสังมังคารมุต
ตมันติยังกินชีวิตตังอิทวะหุรังวาสเคสวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอัตถิตถาคเตนะอิธัมปิพุทธิรัตนังปณิตังอิเตนะสัจเจนะสวัทิโหตุขยังวิราคังอามตังปณิตังยทาชะคะสักยมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินจิธัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุหะทิโหตุยัมพุทธเสทโธปริวันนะยิสุจิงสัมมาทิมานันตาริกันยะมาโหสัมมาทินะเตนะสัมมุนะวิชติธรรมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัทิโหตุเยปุคะละอัตถสตังปสัทธจันตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขินายาสุขตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหาพัลลานิธรรมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุหัตถิโหตุเยสุปยุตตามนสาทัลเหนนิกามิโนโคตมสาสนัมปิเตปาติปัตตาอามตังวิคายหารัตถามุทานิพุติงพุญชมานาอิธัมปิสังเขรตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุหัตถิโหตุขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังตายติเกภวสมิงเตขีนภีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติธีรยทายามปะทิปวอิธัมปิสังเขรตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุหัตถิโหตุยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสสปุชิตังพุทธานามัสสามสวัตถิโหตุยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวาอันตาริเขตถาคตังเทวมนุสสปุชิตังธรรมังนามัสทิโหตุยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวาอันตาริเขตถาคตังเทวมนุสสปุชิตังสังฆานามัสสามสวัทิโหตุเมตัญจะสัพพะโรนะสัมภาวะเยอปริมาณังโอทังอาทูจติริยันจะอาสัมภาทังอาวิรังอาสัปปะตังติทันจาระนิสินโนวะสยานโนวะยาวะตาสวิคตมิโทเอกตังสติอาทิตไทยพระมมิตังวิหารังอิทมาหุทินทินจานุปคัมมสีลาวาทัดสานิเนสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเขทังนาหิชาตุขาภาสยังปุณาริติติอาปะมาโนพุทโธอาปะมาโนธัมโมอาสังโฆปะมาณวันตานิสิริง
ปานิอาหิวิธิกาสตาปฏิโอนนานาภิสารภูมิสิกากาตามิราคากาตามิปริตาปฏิกมันตุพุตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังอาทิโลกิสีลคุโนสัตจังโสจายโนทยาตินาสัตเจนะกาหามิสัจกิริยมนุษย์ตารังอวชิตวาธรรมภรังสริตวาปุพเกสัจพรหมวัฏสายสัจกิริยมกะสหังสันติปะคะปัตตนาสันติปะทะอวัญจนะมาตาปิตาจะนิคันตาชาตเวทปฏิกรรมสหสัตเจกติไมหังมหาปัจริตโตสิกิวาเจสิโสรสกริสานิอุทกังปตวายทาสิกิสัตเจนะเมสะมุหนาทิเอสะเมสัจปารมิติโอเทตยัญจาคุมาหาริสวรรณโนปัทวิปภาโสตังตังนามัสสามิหาริสวรรณังปัทวิปภาสังตายาชาคุณตาวิหาริมุทิวาสังเยพรามนาเวทคุสาพะธรรมิเตมินะโมเตจะมังปาระยันตุนามาทุพุทธานานามาทุพุทธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกตวามุโรจรติสนาปิตยัญจะโคมาเอกราชาหาริสวรรณโนปัทวิตังตังนามัสสามิหาริสวรรณังปัทวิปปะสังตยัจฉคุตาวิหาริมุรติงเยพรหมนาเวทคุสาพธรรมิเตมินะโมเตจะมังปารยันตุนามาทุพุทธานังนามาทุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกตวะโมโรวาสมกาปะยิติวิปัสสิสนมัตุจาโคมันตาสสิริมะตัวสิกิสปินมัตุสาพพุตตานุกัมปิโนเวสะโพสนามัตุนาหาตากาสตาปาสิโนนามัตุกากุสันทัสมารเสนาปมาทิโนโกนาคมนาสนามัตุพระมานาสาวสีมาโตกาสะปาสนามัตุวิปโมตตาสะสาพาทิังคีรสะสนามัตุสะกายปุตตาสะสิริมาโตโยอิมังธรรมมะทิเสสิสะพาทุกขะปะโนจาปิเนพุตาโลเกยัทธพุตาวิปัสสิสงเตชนาอภิสุนามหันตาวิตาสารทาหิตาเทวมนุษสานังยานามาสันติโคตมังวิชาจารณสัมปันนังมหันตังวิตาสารทังวิชาจารณสัมปันนังพุทธังวันธามโคตมันติโพชังโคสติสังฆโตธรรมนา
วิจยโยตถาวิริยัมปิติปัสสาทิโพชฌังคะจะตถาปริสมาทุเปคาโพชฌังคะสัตติเตสัพพทสีนามุนินาสัมมาทาคาตาภาวิตาภาหุลิกาตาสังวัตตันติอภินยายนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัตจวัจเจนะโสทิเตโหตุสาพทาเอกสมิงสมัยนาโทโมคัลลานันจกะสัปังคิลานิโทคิเตทิสวะโพชังคิสัตติสยิเตทิตวารุคามุตจิงสุตังคะนิเตนะสัตจวัจเจนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอกทัตถะมราชาปิเครันเยนาภิปิริโตจนทัตเทเรนะตันเยวะพนาปิตวะนะสัทธรังสัมโมทิตวะจะอาภัตตามหาบุตรทาสิทานะโสเอเตนะสัจวะเชนะสดทิเตโหตุสาพทาปาหินาเตจะนันนามปิมาเหสินังมาขาหาตากิเลสาวปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวะเชนะสดทิเตโหตุสัพเพทสกตวะพุทธรตานังโอสัทธังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตนาสันตุปาทวาสะเพทุขาวุปสะเมนตุเตสะกตวะธัมมรตนังโอสัทธังอุตมะวรังปริราหุปสะมนะธัมมะเตชินะโสทินะนาสันตุปาทวาสะเพพยาวุปสะเมนตุเตสะกตวะสังขารตานังโอสัทธังอุตมะวรังอาหุนายยังปาหุนายยังสังฆเตเชนะโสทินานาสันตุปาทวะสะเพรุขาวุปสะเมนตุเตนาทิเมสารนังโทเมสารนังวรังเอเตนะสัตจวัจเจนะโหตุเตชยมะคลังนาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัตจวัจเจนะโหตุเตชยมะคลังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัตจวัจเจนะโหตุเตยังกินจิรตานังโลเกวิชติวิวิทังปุถุรตานังพุทธัสสมังนาทิตัสสมาสดทิภวันตุเตยังกินจิรตานังโลเกวิชติวิวิทังปุถุรตานังธรรมสมังนาทิตัสสมาสดทิภวันตุเตยังกินติรตานังโลเกวิชติวิวิทังปุถุรตานังสังฆสมังนัตถิตสมาสโสทีภวันตุเตทุกขปัตตาจานิทุกขพยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกหนตุสัพเพ
ปิปานิโนเอตาวัตาจามเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีรังราคันตุสัพพะทะพะปนาภิรัตหันตุขันฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนอระขังพันธามิสัพพโสภาวตุสัพพมังคะลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสดทิภวันตุเตภาวตุสัพพมังคะลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสดทิภวันตุเตภาวตุสัพพมังตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสดทิภวันตุเตกรากรากราน้อมกราบรูปเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่กรากรากราในลำดับต่อจากนี้ไปคณะอุบาสกอุบาสิกาเราท่านทั้งหลายจะได้สมาทานอัตถศีลและเบญจศีลจากหลวงพ่อผู้ช่วยเจ้าวาดพระเดชพระคุณพระอมรเวทีสืบต่อไปนะครับทุกท่านพนมมือพร้อมแล้วกราบอิมินาสักเรนาทางพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสักเรนาทางธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสักเรนาทางสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมายังพันเตติสารเนนาสหะอัฏฐาศีลานิยจามาตุติยังปิมายังพันเตติสารเนนาสหะอัฏฐาศีลานิยจามาตาติยามปีมายังพันเตติสารเนนาสหะอัฏฐาศีลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามโสเมชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาภัมมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาภัมมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินะเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเวรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิผู้สมาทานเบญจศีลศีล5เพียงเท่านี้ผู้สมาทานอัตถศีลศีล8ว่าต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิโสกทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนาฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิปุสนาฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมาเนปัญจายมาเนอัฏฐาสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐาสิกขาปัทานิสมาธิยามิ
อิมานิอัฏฐาสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐาสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิมาเนปัญจายมาเนอัฏฐาสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขะติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิปุติยันติสาธุตัสสมาสีลังวิโสทะเยนามาปันเตกราบญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านนั่งตามสบายพวกเราสบายแน่นอนในตัวเมืองทั้งหลายที่บางส่วนกำลังวุ่นวายกับน้ำท่วมหนอเราอยู่จอมทองก็ยังสุขสบายดีพอสมควรทางนี้และทางนั้นก็คือว่าปริมาณน้ำจำนวนเยอะไม่น้อยหลากหลายมาน้ำปิงแม่ปิงหรือพิงคนาทีหรือแม่ระมิงนะชื่อโบราณของแม่ปิงปิงมาเป็นภาษาเมืองมาจากคำว่าพิงคนาทีก่อนนั้นใช้คำว่าเป็นภาษาบาลีนั้นเรียกว่าแม่ระมิงอันแม่ระมิงนี่แถบเทือกเขาดอยสุเทพนั้นสุเทวบรรพตเนี่ยนะหรืออุชุบรรพตนะโยมมันมีเมืองโบราณเรียกว่าแม่ละมิงมีขุนวิลังคะราชาหรือขุนวิลังคะเนี่ยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ธรรมินทรวะหรือกุณาละราชวงศ์โบราณชนชาติพันธุ์ชนชาติละเนี่ยหรือขุนวิลังคะอยู่แถบเชิงดอยสุเทพเรียกว่าแม่ละมิงนะราชทูตที่ขุนวิลังคะแต่งภัยไปหาพระนางจามเทวีซึ่งเป็นยุคเดียวกันเนี่ยขุนวิลังคะเนี่ยอายุก็ประมาณเกือบ90แล้วแข็งแรงทมึนเนี่ยแข็งแรงมากนะแม่นางจามเทวีซึ่งเป็นสตรีม่ายผู้เลอโฉมแห่งหาลิพุนชัยนครเรียกว่าประมาณ50เมื่อแต่งราชทูตไปราชทูตถามว่าพระนางจามเทวีถามว่ากษัตริย์ของสู่เจ้าเป็นอย่างไรราชทูตบอกว่าก็เหมือนตัวข้านี่แหละหมายก็ว่าคือคงไม่รูปหล่อเท่าไหร่ละแต่แข็งแรงนะพระนางจามก็เลยอาเปหิตะเพิดราชทูตแล้วก็เป็นที่มาแห่งศึกสงครามต่อมานี่เล่าให้ย่อว่าเดี๋ยวจะออกไปแต่โบราณมาเมื่อกี้พูดถึงน้ำท่วมคือในเมืองส่วนหนึ่งมันน้ำมันล้นแต่ว่ายังไม่ถึงจอมทองนะน้ำก้อนนี้มันผ่านแม่น้ำแม่ปิงไหลลงมาแล้วก็มีฝายมีอะไรนะแต่จอมทองเลยไม่ต้องห่วงโยมอย่างมากก็น้ำแม่กลางขึ้นสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรือครึ่งวันมันก็หายไปวัดพระธาตุชีจอมทองนี่มีชัยภูมิที่เป็นปฏิรูปประเทศคือประเทศอันสมควรมากอาตมาอยู่นี่28ปียังไม่เคยเห็นน้ำท่วมวัดพระธาตุสีจอมทองแต่เห็นท่วมน้ำเหมืองนี่มีตรงนี้นะระบายไม่ทันด้านทิศตะวันออกนั้นเป็นแนวแม่น้ำแม่ปิงถ้าจะท่วมก็ไปถึงสระท้ายวัดหนองหลวงแล้วขึ้นมาท้ายๆหน่อยนึงมีอยู่ปีนึงอาตมาขึ้นไปที่ชั้น5อาคารพระสัทธรรมเนี่ยไม่เห็นหนองแล้วนะโยมสระเนี่ยเห็นแต่น้ำหลังคาอบต.นั้นตอนนั้นอาคารเสร็จแล้วแต่ว่า2516อาตมา456ได้3ขวบอยู่ทางนู้นแต่ว่ามันท่วมที่นี่ถึงบันไดนาคซึ่งเป็นแนวแม่น้ำปิงจากนั้นมาก็ที่เราให้ยมฟังนั้นก็ไม่น่าห่วงและอีกอย่างหนึ่งนั้นวัดเรานั้นมีตึกอาคารพระสัทธรรม1
2ตึกปริยัติธรรม3ตึกเฉลิมพระเกียรติถ้าท่วมจริงๆอาตมาก็จะบุกแหละนำพาญาติโยมพระสงฆ์องค์เด่นแม่ชีอาแม่จะบัญชาการนะแม่ชีขึ้นไปอยู่ตึกปริยัติพระเนนไปอยู่เฉลิมพระเกียรติส่วนตัวอาตมาจะไปยึดอาคารพระสัทธรรมที่ตุลุงศรีนั่นแหละตุลุงศรีท่านอยู่รูปเดียวเอ้าผ้ามอนบุกแต่คงไม่ท่วมแหละนะอันนี้พูดกันเล่นๆเอาเถอะเพื่อรักษาธรรมเนียมที่พระเดชพระคุณปู่หลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละหลวงปู่ได้วางระเบียบเอาไว้จะขอรัตนาน้องๆสามเณรรูปไหนหรอกยกมือมาหรือยังให้ตุลุงมองละเห็นหน้าหน่อยสิอ้าวสามเณรท่านเณรเมืองได้มาเป็นชื่อจริงโยเซ่ใช่ไหมชื่ออะไรลูกเดี๋ยวค่อยแนะนำนะอันนี้มาจากประเทศลาวกับพระพุทธกับสรีระรูปเหมือนปู่แล้วก็ขึ้นไปแนะนำอาตมาจำได้ว่านี่สามเณรเมืองเดี๋ยวญาติโยมก็จะได้รู้ชื่อของสามเณรเป็นสามเณรเปรียญนะเดี๋ยวจะได้แนะนำให้ญาติโยมคงรู้จักอ่ะนะลูกกราบปู่พอละสาธุขอนิมนต์ได้เป็นองค์ปาฐกเจ้าหน้าที่เดี๋ยวรอลูกอาชัยเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เอาไมค์มาให้มีหรือยังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอสักครู่ลูกป้อประธานไม่ต้องรีบอันนี้80แล้วเมตตาขยับโสตะเทคโนโลยีให้ลูกเนนหน่อยนมัสรตนตยสะขอถวายความนอบน้อมเด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอถวายความเคารพเดสรีระของหลวงปู่และขอถวายความเคารพเดพระเถรานุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคุณอมรเวทีเป็นต้นเป็นประธานและขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านน้องสามเณรและญาติโยมผู้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทุกท่านขออาราธนาเชิญเอามือวางลงตามปกติเนื่องในวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเรียน8ค่ำกับผมสามเณรเนนมีนามว่าสามเณรแสงมัวเป็นชนเผ่าม้งเนื่องในวันนี้ก็ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ให้เป็นผู้ปฐกถาธรรมในค่ำคืนนี้ก็อื่นหาไม่ว่ากับผมสามเณรได้ปฐกถาไปผิดพลาดไปประการใดหนึ่งหรือไม่ถูกต้องตามอธิบายประการหนึ่งใดก็ตามขอเดชะบารมีธรรมพระทักขิณโมลีธาตุเมตตาธรรมในพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระและครูบาอาจารย์อันมีพระเดชพระคุณเจ้าคุณอมรเวทีเป็นต้นในที่นี้ตลอดจนถึงญาติโยมศรัทธาท่านทั้งหลายผู้มีความรู้ความสามารถโปรดให้อภัยแก่กับผมผู้มีสติปัญญาน้อยมาณโอกาสบัดนี้ด้วยบัดนี้กับผมสามเณรจะได้หยิบยกเอาพระธรรมมาเป็นเครื่องคุ้มครองโลกมาปฐกเกเดคณะศรัทธาในค่ำคืนนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายพระบาลีว่าสุสุสังลภเตปัญญัง
การฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฉะนั้นขอท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังด้วยความเคารพในธรรมต่อไปคำเก่าที่ว่าธรรมเป็นเครื่องคุ้มของโลกนั้นเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราเข้าใจว่าธรรมะหรือคุณธรรมต่างๆนั้นมีพลังที่จะปกป้องคุ้มครองให้มีความสงบงบสุขธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองโลกยังเป็นธรรมะที่สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและยั่งยืนการปฏิบัติตามหลักธรรมไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างสรรค์คุณประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นและโลกใบนี้ด้วยธรรมที่ว่านี้มีอยู่2อย่างคือ1หิริ2โอตตัปปะหิริหมายถึงความละอายต่อบาปความรู้สึกผิดต่อการกระทำที่ไม่ดีความเกรงใจที่จะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมฮิริเปลี่ยนเสมือนเสียงที่กระซิบภายในใจที่เตือนสติเราไม่ให้ประพฤติในทางที่ผิดโอตตัปปะหมายถึงความเกรงกลัวต่อบาปความกลัวต่อผลกรรมที่จะตามมาจากการกระทำที่ชั่วความระวังตัวที่จะไม่ทำผิดโอตตัปปะเป็นเหมือนเกราะป้องกันภายในที่ทำให้เราไม่กล้าทำสิ่งที่ผิดเมื่อจิตเปี่ยมด้วยหิริและโอตตัปปะผู้คนย่อมยักยั้งคิดก่อนกระทำความชั่วทำให้สังคมสงบสุขรุ่งเย็นเป็นสุขกระทำสิ่งที่ดีงามงามย่อมเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติส่งเสริมให้สังคมน่าอยู่เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิและหน้าที่การงานอันเป็นรากฐานของความสันติและหิริโอตตัปปะนั้นแลจะคอยกำกับไม่ให้เรากระทำผิดทางกายวาจาใจกล่าวด้วยรวมคือทำให้เราสามารถรับสศีล5และ8เป็นต้นได้อย่างสมบูรณ์ยักยั้งไม่ให้กระทำกายกรรมอันมีปนาติบาตเป็นต้นอธินาทานและกเมสุมิจฉาจารยักยั้งวาจาไม่ให้พูดคำเท็จเพ้อเจ้อเป็นต้นยักยั้งใจไม่ให้คิดปองร้ายพยาบาทผู้อื่นมิให้คิดอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของเราการที่เรามีธรรมสองประการคือหิริและโอตตัปปะนี้ประพฤติอยู่เป็นประจำไม่เพียงแต่จะทำให้เรามีความละอายต่อบาปกรรมความชั่วเกรงกลัวผลกรรมอันนั้นทั้งในที่ลับและที่แจ้งแล้วและทำให้เราสามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์โดยประการหนึ่งในเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วสติสัมปชัญญะย่อมเกิดขึ้นได้โดยง่ายดายสติสัมปชัญญะจะช่วยให้เราไม่ประมาททำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดต่างๆได้ไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านหรือหลงไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในเมื่อมีสติคอยกระชับให้รับลึกได้ในทุกขณะมีความรู้ตัวอันเป็นสัมปชัญญะอย่างนี้แล้วก
การจะประกอบกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ย่อมจะสำเร็จได้ทุกประการอีกประการหนึ่งการมีหิริโอตัปปะและสติสัมปชัญญะอย่างนี้แล้วยังจะเป็นย่อมจะไม่เป็นคนหลงธรรมกัลกิริยาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลเป็นผู้มีศีลธรรมยักยั้งชั่งใจในการกระทำและไม่ทำในสิ่งที่ผิดเพราะธรรมเหล่านี้จะคอยดูแลจิตใจของเราไม่ให้หลงไหลไปในอบายมุขตรงกันข้ามหากเราทั้งหลายไม่มีธรรมตามที่เก่ามาแล้วข้างต้นโลกของเราก็จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความทุกข์เพราะหิริและโอตตัปปะเป็นเสมือนรากฐานสำคัญที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ให้ดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบของความดีงามยกตัวอย่างเช่นพระนางปัตตาจราเทรีในสมัยหนึ่งที่นางสูญเสียครอบครัวอันเป็นที่รักของตนเช่นได้สูญเสียสามีในระหว่างทางลูกคนโตกระโดดลงน้ำถูกน้ำถูกกระแสน้ำพัดไปลูกชายคนเล็กถูกเหยี่ยวโฉกไปพ่อแม่และพี่ชายถูกบ้านล้มทับเนื่องจากฝนตกหนักอย่างในตอนกลางคืนด้วยเหตุนี้นางจึงไม่มีสติสัมปชัญญะขาดความละอายป่วยกายเดินเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งถูกพวกชาวบ้านพบเข้าก็คิดว่าเป็นหญิงบ้าจึงพากันจัดก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นไล่ขับไล่นางให้หนีไปจากที่นั้นจนกระทั่งนางได้เข้าไปถึงสถานที่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็ได้เป็นที่เพิ่งได้เตือนสตินางทำให้นางจึงกลับได้สติมีสัมปชัญญะอีกครั้งเกิดความละอายและที่สุดก็ได้บวชเป็นนางภิกษุณีในพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนี่เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ขาดสติสัมปชัญญะเช่นเดียวกันการหากว่าเมื่อโลกขาดธรรมคือหิริและโอตตัปปะแล้วผลที่จะตามมาคือผู้คนจะไม่รู้สึกละอายที่จะกระทำความชั่วทำความชั่วร้ายแผ่ขยายไปทั่วโลกอาชญากรรมต่างๆจะเพิ่มขึ้นอย่างมากไม่มีความละอายต่อการโกหกหลอกลวงหรือการขโมยผู้คนจะไม่สามารถไว้วางใจซึ่งกันและกันได้สังคมจะเต็มไปด้วยความละเวงและความหวาดกลัวความขาดหิริและโอตตัปปะจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแตกแยกและการทะเลาะวิวาทและความรุนแรงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อจิตของคนเต็มไปด้วยความโลภความโกรธและความหลงเมื่อใดก็ตามที่เราโกรธเพ่งโทษมองประทุษร้ายใครสักคนตอนนั้นเองเราไม่ได้ทำร้ายความโกรธหรือความเกลียดแต่เรากำลังทำร้ายตัวเองและคุมแหงตัวเราโดยไม่รู้ตัวอ
รู้ตัวสรุปได้ว่าหิริและโอตปะเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสารสังคมที่ดีงามหาโลกขาดธรรมสองอย่างนี้โลกของเราก็จะกลายเป็นสถานที่น่ากลัวและอยู่อาศัยไม่ได้ดังนั้นเราจึงควรหมั่นฝึกฝนหิริและโอตปะในตนเองเพื่อเป็นการรักษาศีลธรรมและสร้างสารสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นคนเราเมื่อประพฤติธรรมให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นบำเพ็ญบุญสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้วไม่ต้องไปเว่งหาพระชีวิตก็จะมีความสุขได้แม้การกลับตัวเองก็กลับได้เพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าจึงอย่างนั้นดูก่อนคหบดีธรรมดาว่าบุคคลผู้ไม่ประมาทจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามจะเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมเพ้อเพลินในโลกทั้งสองแล้วก็ตรัสพระบาลีว่าอิทะนันทติเปจานันทติกตะปุญโยอุพยัตถะนันทติปุญญังเมกาตันตินันทติพิโยนันทติสุขเต็งขโตได้ความว่าผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วย่อมเพ้อเพลินในโลกนี้ถึงจะละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมเพ้อเพลินขาวย่อมเพ้อเพลินในโลกทั้งสองขาวย่อมเพ้อเพลินว่าเราได้ทำบุญไว้ไปสู่ถูกไปสู่สุคติย่อมเพ้อเพลินยิ่งยิ่งขึ้นไปและในที่สุดนี้กับผมสามเณรก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงมีธรรมคือหิริโอตปะสติสัมปชัญญะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการเธออันธรรมยังสาธุกลังกโลมาเซสาธุสาธุสาธุในนามพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมก็ขอขอบคุณอนุโมทนาลูกสามเณรซึ่งปีหน้าต่อไปก็จะเป็นพระมหาปริญญานะเนี่ยนะเมื่อกี้ลูกเนนแนะนำตนว่าท่านเป็นคนพูดซื่อพูดตรงนะโยมว่าเป็นชนชาติพันม้งมาจากสปป.สปป.ลาวนี่เรียกว่าเป็นการพิสูจน์พุทธวจนะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าณชัตโจวัสโลโหติณชัตโจโหติพรหมโนบุคคลจะเป็นคนเลวหรือเป็นคนดีเนี่ยไม่ใช่เพราะชาติกำเนิดแต่ว่าพระองค์ตรัสว่ากรรมมุนาวัสโลโหติกรรมมุนาโหติพรหมโนบุคคลจะเป็นคนเลวคนชั่วหรือคนดีผู้ประเสริฐก็เพราะกรรมคือการกระทำของแต่ละบุคคลนี้สามเณรพูดถึงว่าหิริโอตตปะสัมปนาเนี่ยเรียกว่าหิริทำสองประการเลยนะโยมนะคือหิริกับโอตตปะเวลาพระทางเหนือนี่สวดนะเป็นบทสืบชาตาโยมลองฟังนะหิริโอตตปะสัมปันนาสุขธรรมะสมาหิตาสันโตสัปปุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจเรดังนี้เป็นต้นนะบทสืบชาตาเนี่ยเจริญพุทธมนต์เนี่ย
แปลความนะเป็นภาษาบาลีพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นเทวธรรมเป็นธรรมของเทวดาก็คือว่านะฮิริโอตปะสัมปันนาผู้สัตบุรุษทั้งหลายผู้เพียบพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยฮิริคือความละอายต่อความต่อบาปต่อความชั่วโอตปะมีความเกรงกลัวต่อบาปเนี้ยนายยมฮิริคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปทำสองประการเนี้ยสุกะธรรมะสมาหิตาเนี่ยฮะผู้เพียบพร้อมผู้เพียบพร้อมสมบูรณ์พร้อมไปด้วยธรรมอันขาวคือธรรมที่ดีงามคือหิริและโอตตัปปะเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมขาวนะไม่ใช่ธรรมดำสันโตสัปปุริสาโลเกสัตตบุรุษทั้งหลายผู้สงบในโลกเนี้ยเทวธรรมาติวุจเรท่านเรียกว่าเทวธรรมก็คือคำว่าเทวธรรมก็คือฮิริกับโอตตัปปะญาติโยมทั้งหลายเราถวยเทพพยดาเนี่ยทำไมถึงท่านไปบังเกิดเป็นถวยเทพได้เพราะระดับแห่งจิตคุณภาพแห่งจิตใครที่มีฮิริมีโอตตัปปะเนี่ยธรรมะสองประการเนี่ยละจากอัตภาพของความเป็นมนุษย์แล้วไปบังเกิดถวยเทพในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสไว้เช่นนี้ก็คือคุณธรรมคนที่มีความละอายแก่ใจมีความกลัวต่อบาปเขาจะละชั่วประพฤติดีไม่ทำความชั่วด้วยทางกายทางวาจาทางใจเพราะว่าผู้ที่ละทุจริตคือความประพฤติชั่วทางกายมีอะไรบ้างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามละเมิดในคู่ครองคนอื่นเนี่ยนี่แล้วว่าละความประพฤติชั่วทางกายทางวาจามีอะไรบ้างพูดเท็จไม่จริงพูดส่อเสียดยุโยงแต่กันพูดคำหยาบคำที่ไม่ดีพูดเพ้อเจ้อไม่มีประโยชน์เนี่ยว่าละวจีทุจริตความชั่วทางวาจาละทุจริตความประพฤติชั่วทางใจอภิชาวิสมะโลภะความละโมบไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งคือความเพ่งเล็งพยาบาทความคิดปองร้ายอาฆาตมาลัยมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากทำนองของธรรมก็คือละมโนทุจริตอันนี้ซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลเนี่ยสรุปก็คืออกุศลละมูลนะโยมนะโลภะความโลภโทสะความโกรธความประทุษร้ายโมหะความลุ่มหลงทีนี้ในขณะที่เรายังมีชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยคนที่มันมีความโลภเนี่ยนะกิเลสตัวเนี้ยมันเป็นอกุศลเรียกว่าความไม่ฉลาดไม่ดีไม่งามเป็นความไม่ดียังไงคนที่มีแต่ความโลภนะโยมคือความปรารถนาไม่รู้จักพอเหมือนแม่น้ำนี่มหาสมุทรที่ไม่เต็มมาด้วยน้ำเนี่ยแต่ว่าความโลภเนี่ยมันมากหนักหนากว่านั้นแล้วคนด้วยกันเนี่ยที่ถูกหลอกหรือว่าโดนหลอกหรือหลอกกันไปมาเนี่ยก็เพราะความโลภเป็นเหตุเนี่ยตามที่เป็นสื่อสมัยนี้เราติดตามสื่อกันเนี่ยเช่นทองคำเรามาพูดกันเรื่องทองคำเนี่ยนะโฆษณาออนไลน์ว่าทองคำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคนก็หลงซื้อไปญาติโยมท่องไว้เลยนะอาตมาพูดหลายหนของถูกไม่เคยดีของฟรีไม่มีในโลกถ้าใครท่องคาถาอาตมานี่นะจะแคล้วคลาดปลอดภัย
มีอยู่รายหนึ่งอดีตไม่ใช่นายกอบต.ไม่นานมานี้แถบภาคกลางเราไม่เอ่ยนามมีเงินอยู่บัญชี1,200,000 กว่าบาทปรากฏว่าโดนแก๊งขอมิจฉาชีพบอกว่าคุณจะได้ค่ามัดจำเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าหรืออะไรประมาณ 5,000 กว่าบาทเห็นไหมถ้าคนไม่มีความโลภเลยนะโยมมันจะโดนหลอกยากนี่เป็นนายกอบต.นะโชคดีหน่อยยังไม่ใช่นายกรัฐมนตรีคงไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะเขาฉลาดแล้วปรากฏว่าแก๊งมิจฉาชีพในนายมมันดูดไปหมดเลยปิ้งทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าในบัญชี70 บาท1,200,000เท่าไหร่รู้ว่ามันมีอยู่เศษ70 บาทอยู่ในบัญชี70 บาทเพราะอะไรเรามาพิจารณาเพราะความโลภโลภะเป็นเหตุคืออยากจะได้เงิน 5,000 เหมือนแถบภาคใต้นะที่มีเงินเป็น100 ล้านไปเสียท่าเพื่อได้ส่วนต่างลดจากการบินไทยซึ่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพอุปโลกขึ้นมา 5,000 กว่าบาทเพราะกิเลสคือความโลภโดยแท้อาตมาเนี่ยเล่าความจริงให้ฟังอะโชคดีเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายไม่ค่อยจะอะไรง่ายก็ได้เพราะอาตมาท่องคาถาของถูกไม่เคยดีของฟรีไม่มีในโลกถวายให้พระนี่นะพระอย่าไปคิดว่าฟรีนะเนี่ยนะเนี่ยถวายพระนี่เพราะโยมซื้อมาและโยเกิดโยมซื้อมาถวายให้พระไม่ใช่ฟรีนะเดี๋ยวจะได้ปฏิสังขโยเดี๋ยวจะได้อะไรนะสัพพโลคานะเนี่ยฉันเสร็จแล้วเนี่ยไม่ฟรีนะและโยมเขาซื้อมาไม่ฟรีถึงแม้ว่าเจ้าของร้านถวายมันก็ยังไม่ฟรีเพราะเขาก็ซื้อมาซื้อไปซื้อมาเนี่ยมันเกี่ยวกันนู่นน่ะพลาสติกนู่นน่ะเนี่ยช้อนพลาสติกที่ผลิตอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเพราะนั้นดีอย่าไปนึกว่าฟรีนะเพราะนั้นไฟฟ้าแสงสว่างที่ในวัดที่เราเห็นกันเนี่ยอย่าไปคิดว่าฟรีนะลองไม่จ่ายค่าไฟฟ้าเนี่ยการไฟฟ้ายื่นโนติสนี่พระรามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารเนี่ยไม่สนเตรียมจ่ายมาซะดีๆตัดมิเตอร์เลยพ่อปัญญาวัจกรมาไหมนี่ตัดมิเตอร์นะทำเป็นเล่นนี่ยกตัวอย่างให้ญาติโยมฟังว่าเพราะความโลภเนี่ยสำคัญนะโบราณสุภาษิตบอกว่าโลภมากลาภหายเหมือนทองออนไลน์นั่นแหละที่เดือดร้อนกันเนี่ยเพราะมีปัญหาเพราะมันมาจากความโลภมันทองแท้ทองอะไรก็ช่างแล้วมันจะไปถูกอะไรขนาดนั้นถ้าเขาใช้ตรรกะวิบัติสมมติว่าซื้อมา 1,500 จะเอาเงินคืนไป 3-400 ก็นับว่าถูกต้องแล้วบางทีก็ไม่ถูกหรอกมันก็ไม่ถูกแล้วว่ามันต่างกันมากอาตมาก็เหมือนกันน่ะเมื่อก่อนนะมีโยมแล้วมาสนิทกับพระเนนในวัดและรุ่นเก่าแล้วหลายปีแล้วบอกจะถวาย iPhone ให้พระเนนอาตมาก็ฟังอยู่เป็นเจ้าคุณแล้วนะเป็นพระแล้วมันจะไงเนี่ยฟังนะผิงไฟเขาผิงไฟหน้าหนาวด้วยกันบ้างถวายเฉพาะพระผมนะเจ้าคุณอาจารย์ไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวอ่ะก็นึกในใจผมก็ไม่อยากได้ของใครหรอกฟรีอ่ะเพราะผมท่องในใจแล้วปรากฏว่านั่นไปแล้วผมตมาก็บอกว่าท่านท่องคาถาผมไว้นะเขาจะถวาย iPad iPhone นั่นน่ะโอ้ดูท่าทางคนที่มาจะถวาย iPad iPhone เนี่ยมันไม่สมเลยอ่ะท่านท่องคาถาผมไว้นะผมมีคาถาว่าไงครับโอมนะโม iPad นะแมท iPhone แล้วท่านจะแคล้วคลาดปลอดภัย ท่องไว้นะพระก็20กว่าพรรษา30ปรากฏว่าหายจ่อยเลยหายจ่อยเลยไม่โผล่เลยโยมหายทั้งคนถวายหายทั้ง iPad iPhone เนี่ยiPad iPhone มันไม่มีที่ไหนอย่างอาตมาเนี่ยมันหน้าตามัน
เวลาไม่ยิ้มแล้วมันดุมันคนก็เลยไม่กล้าจะมาหลอกผีก็ไม่ค่อยมาหลอกนะอย่าว่าแต่คนเลย เวลาไปยิ้มแล้วมันดุมันคนก็ไม่ค่อยหลอกผีก็ไม่ค่อยหลอกนะเพราะความโลภนี่สำคัญนะโยมนะท่องไว้เลยมันไม่มีหรอกที่จะเอาแลกเปลี่ยนสิ่งของที่มันมีมูลค่ามากกว่าเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกบวกลบคูณหารไว้หมดแล้วแน่นอนที่สุดในทางการตลาดเนี่ยนะโอ้ยฟรีแถมแจกนู่นเขาบวกเรียบร้อยแล้วพระไปเติมน้ำมันแล้วซื้อนู่นนี่เนี่ยมันบวกภาษีแล้วแวตเรียบร้อย 7% แน่นอนถ้าเรามีความโลภมากหนทางที่เราจะไปอบายภูมิคือมันมีจิตแล้วเนี่ยมันมีความโลภมากก็มุ่งไปสู่อบายภูมิคือเป็นเปรตปิติวิสัยเนี่ยต้องขจัดออกไปด้วยการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยนะต่อไปความโกรธโทสะเนี่ยอันนี้เป็นกิเลสที่ร้ายเหมือนกันมุ่งเป้าหมายคือไปสู่นรกที่แผดเผาสัตว์ให้เราร้อนเพราะว่าโทสะความโกรธเนี่ยนะมุ่งหน้าไปสู่นรกโมหะความลุ่มหลงไม่สมาทานศีลประพฤติปฏิบัติธรรมเอาแต่เตรไปวันไม่มีจุดหมายไปทางไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมไม่เรียนนี่เป้าหมายคือสัตว์เดรัจฉานนะเหมือนไอ้เจ้าดำเมื่อกี้อบายภูมิเนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยนะก็คือสัตว์เดรัจฉานสุนัขเนี่ยแต่เจ้าดำในที่เราเห็นในศาลานี่เนี่ยโยมอยู่เห็นแล้วอย่าไปตีมันเดี๋ยวมันเกิดชั้นหน้ามันอาจจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นพระเป็นเนรได้นะทำเป็นเล่นไปเพราะมันฟังธรรมทุกวันพระนะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างเลยนะโมอิติปิโสภควาไอ้เจ้าดำมันแลบลิ้นสุนัข มันหลวงปู่บอกว่าเนี่ยหลวงปู่เราเนี่ยมักจะยกเรื่องมันดูกะเทพบุตรมันดูกะเทพบุตรไปสืบค้นดูทางไปยังพระเชตวันมหาวิหารเนี่ยนะพุทธบริษัทถือดอกไม้ของหอมไปฟังเทศในตอนเย็นเนี่ยบังเอิญทางนั้นมันมีมันดูกะคือกบตัวหนึ่งอ่ะปรากฏว่าพุทธบริษัทไปเหยียบกบอับตายเด็ดอานิสงส์ที่อยู่ใกล้พระเชตวันเนี่ยนะฟังธรรมะเนี่ยไปเกิดเทวโลกเป็นมันดูกะเทพบุตรเลยนะโยมนั่นทำเป็นเล่นไปเหมือนค้างคาวฟังอภิธรรมไม่รู้เรื่องเลยตกจากต้นไม้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเหมือนกันเนี่ยอันนี้อันโมหะนี่ก็มุ่งไปสู่สัตว์เดรัจฉานเพราะนั้นทางสามสายนี่เป็นลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นวัฏสงสารนี่เราก็หากว่ามีระดับจิตที่สูงขึ้นก็ไปเกิดมิหิริโอตตัปปะไปเกิดเป็นโทยเทพชั้นจตุมมหาราชิกาตาวติงสายามาตุสิตาดุสิตยามานิมานรดีปรณิมิตาวัสสปดีเนี่ย6ชั้นหรือใครมีสมาธิแก่กล้าบุญบันเนมักมากหนักหนาลูกประพรม16ชั้นพระฤาษีชีภัยเนี่ยที่บำเพ็ญสมถะอย่างยิ่งยวดจิตละเอียดอ่อนเกิดไปอรูปประพรม4แต่ก็เป็นสังสารวัฏอยู่อันนี้เป็นสุคติภพสุคติภูมิรวมทั้งโลกมนุษย์ด้วยอบายภูมิก็มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะอสุรกายเสร็จเลยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนรกเปรตอสุรกายผีเร่ร่อนภูตาวาสัมภเวสีวาเนี่ยไม่แน่นอนไม่ชัดเจนหลบๆซ่อนๆในอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉาน
มีสุนัขกาไก่เป็นต้นเนี่ยนั่นเรียกว่าสังสารวัฏเพราะนั้นดูเวลาก็ขออนุโมทนาวันนี้ฝนไม่ตกก็เลยพูดนานรู้สึกว่าจะมากกว่าลูกเนรอีกนะเนี่ยแต่ว่าพานนะเอาไปประเคนถวายที่สมณเณรสมณเณรองค์ปฐกเมื่อกี้นะเอาไม่ต้องยืมถวายเลยเอาไม้เนี่ยขึ้นเณรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุงหังคิปะเมวะสมิชตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุคนจังไรทั้งปวงจงบรรับไปสัพพะโลโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวะวันตารโยอันตรายอย่าได้มีแก่ท่านสุขีติคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวัฒนสิริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจะตะโลธรรมวะทันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุคืออายุวันนะสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกลับมีปกติอ้อมน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระคันทุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสังฆสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สัทธาโสถีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอสาธุสาธุสาธุคุณพ่อเอาไม้นั้นมาด้วยนะไม้ตัวนี้ไม่ค่อยดังท่านพงศิษฐ์เลยไม่ค่อยชอบไม้ตัวนี้เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงเอาพวกเราก็ให้พรพร้อมกันนะให้พรน้ำปานะสัพพโรคาเวเนโมโตสัพพสัตตาภวัสิโตตเนปุตโตจตุวังภวัสสัพพิติโยเววัชชันตุสัพพโรเวนัสสตุมาเตภวัตตันตรายโยสุขเขขายโกภวาภิวาทนาสิเลสเนจังทัพจายโนจัตตารธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุญาติโยมก็ถือเครื่องสักการะไว้ในมือหลวงพ่ออันนี้อันหลวงพ่ออันนี้นี่รางวัลขยันทำวัดสวดมนต์ให้หลวงพ่อทำนิมนต์ท่านพงศิษฐ ยะมัมหะโขยะมัมหะโขมะยังมะยังพระขวันตังพระขวันตังสารนังคตาสารนังคตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสารณะว่าเป็นสารณะโยโนภควาสัทธาโยโนภควาสัทธาพระ
ผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราเป็นศาสดาของเรายัสสจมะยังยัสสจมะยังภควโตธัมมังภควโตธัมมังโรเจมะโรเจมะและเราชอบใจและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดอิเมหิอิเมหิสักการิหิสักการิหิตังภควันตังตังภควันตังสัทธัมมังสัทธัมมังสสังฆังสสังฆังอภิปูชยามะอภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสักการะเณนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะเณนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะเณนะตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธมยังพุทธัสสะภควโตปุพพาคนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะเสอิติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมมาสารทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทธโทภควติกายเณวาจายวเจตสวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตวจยันตังกาลันตาริสังวริตุงวะพุทธิหันธมยังธรรมานุสตินยังกะโรมะเสสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโหปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติกายเณวาจายวเจตสวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตวจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะธัมเมหันธมยังสังขานุสตินยังกะโรมะเสสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆโอโชปติปันโนภควโตสาวกสังโฆยายปติปันโนภควโตสาวกสังโฆ
สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาปุคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยขีนายโยอัญชลีการณิโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกาสตีกายเณวาจายวเจตสวาสังเขกุกรรมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตัวใจหันตังกาลันตาเรสังวาริตงวะสังเขในลำดับต่อจากนี้ไปเราจะได้เจริญสติปัฏฐานภาวนามีการกราบสติปัฏฐานแล้วก็นั่งสมาธิร่วมกันสืบต่อไปนะครับ
ค่อยๆคลายจิตออกจากสมาธิเปิดหนังสือไปหน้าที่8คำแผ่เมตตากรวดน้ำแบบพื้นเมืองนะครับอิตังทานากรรมังนิพานาปัจจัยโยโหตุนิจังอิตังศีลกรรมังนิพานาใจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวะกรรมังนิพานาปัจจัยโยโหตุนิจังยังกินจิกุสะลังกาตาพังกรรมังหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอานุทันโตโสนันโตพลโตยิเทวาสมิงธานิทิคายุกาสะทาหนโตสะพะสะตานังสุขีอาตานังปาริหารันโตมาตาปิตาสุขีตาหนโตจันโตสะเพยาติกาสุขีตาหนโตโทคามุจันโตสะเพอายาติกาสุขีตาหนโตโทคามุจันโตสะเพปีสาสะเพยาคาสะเพเปตาโทคาปาโมจันโตสะเพนาคาตาสุขีตาหนโตโทคาปาโมจันโตสะเพเทวาสุขีตาหนโตโทคาโมจันโตสะเพอาจาริโยปัชยาสุขีตาหนโตโทคาโมจันโตสะพะสัมปัตตินังสมิตฉันตุโววันทามิพุทธังสะพังมิมิพันเตวันทามิธัมมังสะพังมิโทสังมะทามิพันเตวันทามิสังฆังสะพังมิโทสังฆะมหทามิพันเตวันทามิโครูปัชฌาจาริยะพังมิโทสังฆามหทามิพันเตวันทามิกัมมทานังสัพพังมิคามหทามิพันเตวันทามิอารามิภัทธามายังสะพังมิโทสังฆามาทามิพันเตวันทามิเจติยังสะพังสะพัทธานิสุราธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสกาลังสาธานาคโลเกเทวโลเกพรหมโลเกชัมพุทิเปที่เปสาริระทาตุโยเกสาทาตุโยอาระหันตาทาตุโยเจติยังคันทากุติงจาตุราสีติหาเสธรรมขันธิสัพเพสังปาทาเจติยังอาหังวันทามีสัพพาโสกราบกราบกราบในน้อมมันทาน้อยน้อมกราบลารูปเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความพร้อมเพียงกันนะครับวันทามิพันเตสะพังปาระทังคามาทาพันเตมยากาตังปุญญังสมินาอนุโมทิตาพังมินาการตังปุญญังไมหังทาตาพังสทุสาธุอนุโมทามิกราบกราบกราบวันทามิพันเตสะพังปาระทังคามาทาพันเตมหยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังมินาการตั้งปุญญังไม่หังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิในนามพระสงฆ์ทั้งนั้นกล่าวว่า
อภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลาสาธุสาธุสาธุอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังธัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิฝนไม่ตกเราก็ประทักษิณข้างนอกเนาะท่านนี้จะกลับบ้านนะครับกล่าวคำลาพระสงฆ์พร้อมกันนะครับอันทธานิมะยังพันเตคาฉามะพาหูกิจามะยังพาหูกรานิยายัสธานิตุเมกะลังมัญญาธาสาธุพันเตครับอ้าวพระเลิศมานี้